รถเกียร์แล้วฮะโอ้โหพลาสติกทำงานโอ้ปวดหัวกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่โอครับนะกลับมาอีกครั้งนะฮะกับเกมสุดรักของเรานะฮะเล่นมากี่ปีก็ยังไม่เลิกสักทีนะฮะไม่ดีต้องบอกว่าเลิกพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะฮะมันคือเกม Summoner War กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีอัปเดตนะที่หายไปนานนี่คือไปฟาร์มอยู่แต่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ตามคนอื่นไม่ทันจะดีนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังพอไปได้แค่อาจจะไปสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าสักวันนึงเดี๋ยวพอ end game ทันแน่ๆฮะโอเควันนี้มีอัปเดตอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะอันนี้เรียกว่าไปแอบดูตัวทีเซอร์มานะฮะประทับใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งดีกว่าฮะไปโอ้โหเขาเรียกว่าสวยใสตามสไตล์ Summoner War นะฮะมอนเบสิกของเรานะฮะโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของซัมมอนเนอร์วอลเลยก็ว่าได้ฮะแต่ละตัวนี่แบบอินุงามินะฮะท่าอะไรวะเนี่ยนี่ไคลอสนะฮะอุ้ยแต่ละตัวที่ออกมานี่คือเป็นตัวที่เรามีหมดเลยนะฮะแต่ถามว่าใช้งานไหมไม่ได้ใช้ป้าพาราดินแสงเขาตั้งใจทำพวกแบบ CG animation ดีนะเนี่ยไอฝั่งที่ต้องตั้งรับอยู่อะเหมือนฝั่งพี่อะเป็นมอนที่แบบหาได้อีตัวขั้นที่สู้ด้วยอย่างบีสบีสธาตุมืดอย่างเงี้ยกูไม่มีโอ้โหแวมไฟดันมังกรฮะนี่เขามีอัปเดตแล้วนะดันมังกรอะมี12ชั้นแล้วนะเธอรู้เปล่าน ี่เลยฮะบอกไว้ก่อนเลยตอนเนี้ยดันทั้งโกเลมมังกรแล้วก็อโพคาลิปมีถึงชั้น12แล้วนะฮะเฮ้ยสวยงามนี่มันคือขั้นอัปเกรดแล้วนี่นะให้อนิเมชั่นยังไม่เคยผิดหวังนะฮะไม่พูดคำทำเพลงนะฮะก่อนอื่นเลยอัปเดตอันแรกนะฮะมันมีเพิ่มขึ้นมาคืออาร์ติแฟกต์นั่นเองนะฮะอาร์ติแฟกต์เห็นไอช่องซ้ายขวาตรงข้างๆรูนไหมนี่ครับแล้วก็จะมีอีเม็ดเม็ดเนี่ยไอเม็ดเนี่ยอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับมีแอคแท็กดีเฟนอะไรอันนี้พี่หมอยังไม่ได้ลงอันนี้คืออัปเดตให้ฟังก่อนนะฮะอาร์ติแฟกต์ก็จะมีประกอบด้วยเนี่ยหินแอคแท็กดีเฟนเอชพีนะฮะแล้วก็จะมีหินแบ่งเป็นธาตุนะฮะซึ่งอาร์ติแฟกต์พวกเนี้ยจะต้องลงดันเจี้ยนใหม่นั่นเองนะฮะเพื่อเอามาอัปเกรดให้เรามันดีขึ้นเค้าเรียกว่าแค่รูน6ช่องไม่น่าจะพอเดี๋ยวนี้มันต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกนะฮะแต่นี่เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยครับไปดูพอยต์หลักเลยดีกว่าฮะเต้นนี่นะฮะมาเรียบร้อยแล้วครับ Giant Keep นะครับหรือว่าโกเลมเจ้าเก่าของเรานะฮะหลังจากอัปเดตมาก็มีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือมันขยายไปถึงชั้น12นั่นเองแล้วก็การันตีเลยว่าถ้าเกิดผ่านได้รูน6ดาวแน่นอนนะฮะและจะบอกว่ามันปรับเป็นธาตุน้ำทั้งหมดเลยครับ wow. แต่ก่อนจะมีแบบธาตุสลับใช่ไหมตอนนี้คือแม่งกลายเป็นธาตุน้ำหมดเลยรวมถึงอีมังกรนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นธาตุไฟหมดเลยและเนโคโพลิสนะครับก็เป็นธาตุมืดทั้งหมดเลยซึ่งแม่งยากมากเดี๋ยวเรามาลองดูJiant Keepก่อนดีกว่าไม่อยากให้สกิล2ว่าปิดชิดแล้วฮะโอเคก่อแตกแล้วครับโอเคอุ้ยก่อแตกงูโอ้ชิดอุ้ยชิดโคตรแรงติดพิษหน่อยติดพิษหน่อยโอ้โหนิดนึงโอ้โหพิษไม่พออ่าพิษพอไหมไม่ติดพิษเอ้ยพิษ2ดอกแล้วพิษ3จบ
ไทยโอ้ทีมนี้เนี่ยโคตรลุ้นประมาณ2นาที29นะฮะก็ถือว่าน่ารักอยู่ดูลุ้นสิเออหายเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูมังกรกันต่อดีกว่าฮะหวังว่าจะไวขึ้นนะฮะรอบนี้มาเจอบอสแล้วครับขอให้ลบบอสติดทีมูลแล้วขอให้ลบติดเถอะสาธุบอสพ่นเฮ้ยยังรอดอยู่เออลบติดแล้วสวยงามครับเกียดที่เสาขวาแล้วเกินเฮ้ยแต่ถ้าทรงอย่างเงี้ยทรงดีอยู่ขอให้เทินเสาขวามันปล่อยบัฟหลังเราหลังจากเราปล่อยอ่ะเออโอเคคาวเกิร์ลลบบัฟให้ติดเออติดแล้วครับสวยงามมากสวยงามขึ้นหลอดแล้วโว้ยทรงดีอยู่ระวังติดครับสวยงามหักเกาะลบเกตดีมากอย่างนั้นแหละจ้าโอเซสวยงามครับโหกดเกตมังกรมิดเลยฮะสุดยอดครับตายเถอะไปโอ้โหเหลืออยู่ปิ่มหนึ่งเหลือไว้ทำไมเรียบร้อยประมาณ3นาทีนะฮะใช่ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่โอเคสำหรับดันมังกรนี้นะฮะก็อันนี้เป็นเซตของที่พี่หมอสามารถใช้โลมผ่านได้นะฮะเก๋กึดต่อมานะครับดันเจ้าปัญหานะฮะเนโครโพลิสนะฮะ B12 ก็คือเป็นดันที่จะต้องเน้นจำนวนฮิตนะซึ่งพี่หมอก็ขอเลือกใช้เป็นดับเบิลลิสนะครับ2ตัวนี้แล้วก็เอาแพนด้าครับแต่2ตัวที่ขาดไม่ได้ก็คือ2ตัวล่างนั่นเองนะฮะก็คือเป็นทั้งคาวเกิลแล้วก็เป็นตัวเอลแสงนะฮะมาลองดูหน่อยดีกว่าแต่ว่าดันนี้ต้องขอจัดลำดับบอสใหม่นะฮะเราจะไม่ตีบอสเราเลือกตีพักพวกก่อนเกาะแตกด้วยทั้ง2ตัวก็เลยเป็นตัวที่แบบนิยมเอามาลงในโคนะฮะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้เอาลงนะแต่ว่าพี่ชอบมากแรงอยู่ลดเกรดที่หมอนกับบอสได้ยากนิดนึงนะฮะนี่จะตายแล้วเนี่ยสวยงามครับเก็บมาเดินตีลิสไม่ตายจะตายเถอะว้าแตกเรียบร้อยโอเคเกิดใหม่รอบ2แตกเรียบร้อยมากกรอกทั่วไปแล้วลิสปันหน่อยลูกปันหน่อยปันเดียวเออเดียวเออจบรวดเร็วมั่นใจ2นาที57นะฮะทำเร็วสุดไปที่2นาที15นะก็ขึ้นอยู่กับว่ามัน X บ่อยมากน้อยขนาดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดันใหม่อีก2ดันที่มาดีกว่าฮะแล้วดันนี้แหละที่มันจะตบพวกอาร์ติแฟกต์นะฮะไม่มั่นใจว่าจะผ่านป่ะไปดูดีกว่าฮะเอาละฮะมาดูดันเจียนอันสุดโหดของเราดีกว่านะฮะมันก็คือดันเจียนสตีลฟอร์เทสนั่นเองนะฮะหรือว่าป้อมปะการเหล็กนั่นเองนะฮะทีเนี้ยตัวสกิลของมันเราควรอ่านสกิลก่อน
สกิล1ครับ Steel Freeze นะครับก็คือตีศัตรูทุกตัวนะฮะแล้วก็สโลว์2เทิร์นก็หนักหนาอยู่นะฮะอันนี้ก็คือตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ละครั้งคือลดเกรดทีละ 30% นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเกรดเหลือ0น่ะจะติดสตัน2เทิร์นอันนี้คือแม่งอันตรายโคตรๆเน้นว่าโคตรอันตรายดังนั้นเราควรจะทำยังไงเราควรจะมีตัวอิมมูนอยู่ในทีมอันนี้ความเห็นพี่หมอนะถ้ามีตัวอิมมูนอยู่ในทีมอย่างน้อยเราก็น่าจะรอดจากสกิลทันเดอร์โบลได้ส่วนสกิลติดตัวอันต่อมาของเขานะครับเมื่อกี้ทันเดอร์โบลนะฮะอันนี้ทันเดอร์โบลต์ต้องมีตัวทีด้วยจ้ะก็คือเขาเรียกว่าทุกๆเทิร์นที่5ของตัวศัตรูซึ่งถ้าเกิดสิ้นสุดลงนะครับจะทำการโจมตีสุ่มด้วยสายฟ้านะครับก็คือมากสุดถึง4ครั้งเลยนะฮะตามสัดส่วนพันโจมตีของบอสนะฮะแล้วก็การโจมตีนี้จะไม่มีวันติดฉลับเด็ดขาดก็คือติดไอแกนซิ่งฮิตอ่ะไม่ติดครับมีโอกาสทำให้ศัตรูมึนงงถึง 25% นะครับต่อเอฟเฟกต์เพิ่มพลัง1อย่างที่บอสมีอยู่ถ้าเกิดบอสมีบัฟฟ้ายิ่งมากโอกาสติดสตันเราก็ยิ่งมากครับถ้าเกิดมีบัฟฟ้า4อันขอบอกเลยว่าเละเทะดังนั้นต้องมีตัวลบบัฟด้วยแน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีติดคริติคอลนะครับจะมีโอกาสทำให้ติดมึนเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งจะกลัวมากกับสกิลสุดท้ายครับก็คือ Steel View นะครับอีเนี้ยแหละก็คือในการเริ่มของแต่ละเทิร์นครับจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อัตราคริติคอลของบอสเป็นเวลา1เทิร์นคือแม่งมาถึงได้2บัฟเลยขี้โกงสุดๆแล้วก็จะสร้างกอดเท่ากับ 10% ของ HP ด้วยอ้ายขี้โกงจัดๆไม่พูดมากทำเพลงเข้าไปดูดีกว่าผ่านยังยากเลยโอ้ดูดิเห็นป่ะมาถึงปุ๊บไอ้เหี้ยมี2บัฟเลยดังนั้นมันควรมีตัวลบปั๊บจริงๆแล้วที่อยากเอาอินฟูแสงมาอีกตัวนึงไหมครับแต่ว่าเรามีคาวเกอร์แล้วอ่ะโอ้โหลบไม่ติดด้วยโอเคลดเกรดแล้วฮะโอ้โหพาสซีฟทำงานโอ้ยแข็งจะลบยังไงวะเนี่ยแข็งเป๊กโอ้โอ้ค้างค้างค้างสักครู่ทุกคนโอ้เราตีรางวัลชาติหนึ่งฮะให้ตายสักทีเนี่ยต้องหวังเอาอินุมืดอะตกแล้วก็แบบทะลุกอดให้แม่พังไปเลยอะเออดังนั้นพี่มองว่าตัวที่เป็นคีย์หลักๆในการลงตัว Steel Fortress นะครับน่าจะเป็นอินุมืดนี่แหละโอเคแล้วก็จะได้เป็นไลท์อาร์ติแฟกต์มานะฮะก็เอาไปเสริมเป็นรูนต่อแล้วกันไปดูดันเจี้ยนต่อไปกันเลยดีกว่าฮะต่อมานะฮะดันเจี้ยนแพนิเชอร์นะฮะแพนิเชอร์คริสยังไม่ได้ลงเลยนะฮะแต่ว่าเรามาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าว่ามันคืออะไรถ้าเป็นภาษาไทยก็คงเป็นชื่อว่าโถงพิพากษาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคสำหรับตัวนี้นะครับสกิลมีอีกอย่างบ้างสกิลแรกเลยฮะก็คือโจมตีศัตรูทุกตัวนะฮะแล้วก็ลดเกรดลง 30% ฮะแต่ง่ายๆเลยอันต่อมาครับโจมตีเป้าหมาย7ครั้งนะครับแล้วก็ดูดเกรดทีละ 20% เอาไปเลยหมดตัวก็คือตีเลยแม่งน่าจะเหลือ0ไปเลยถ้าเกิดรีซิสสูงๆนี่ก็อาจจะรอดอยู่นะอันนี้คูดาว4เทิร์นนะฮะอันนี้โอ้สกิลโคตรยาวนะครับ Punisher Sword ก็คือเมื่อเข้าเทิร์นของตัวบอสนะครับทุกๆ5 10แล้วก็15เทิร์นครับก็จะได้เอฟเฟคติดตัวไปนะครับไอ้สกิลที่1ครับผมมันจะโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุด3ครั้งนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วการโจมตีด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเข้าถูเทิร์นที่10นะครับจะเพิ่มความเสียหายอีก 100% นะครับขึ้นอยู่ความเร็วการโจมตีนั่นแหละส่วนเทิร์น15นะครับก็คือการโจมตีทั้งหมดจะไม่สนดีเฟนส์ครับทะลุดีเฟนส์ไปเลยดังนั้นบอสตัวนี้ดูแล้วต้องจบเกมให้เร็วยิ่งจบเกมไวก็จะยิ่งได้เปรียบมันเองนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะครับสกิลติดตัวครับผมรีเวอร์เซอร์นะครับก็ความเสียหายได้รับทั้งหมดจากศัตรูนะครับจะลดลงมากถึง 70% นะครับนะตามความเร็วการโจมตีด้วยแหละไม่ง่ายนอกจากนี้หากรับเอฟเฟคลดเกรดการโจมตีก็จะรับเทิร์นทันทีดังนั้นถ้าเกิดเราใช้สโลว์ใส่มันน่าจะได้เทิร์นเลยนะขอลองจัดก่อน More moments later และแล้วก็เดินทางมาถึงชั้น B8 แล้วนะฮะซึ่งจะบอกว่ายากโคตรเมื่อกี้เล่น B8 มา2รอบไม่ผ่านนะฮะเราคงจะต้องเปลี่ยนอะไรกันสักเล็กน้อยมันสร้างคิดยากเหลือเกินว่าจะจัดทีมอะไรไปสู้กับมันดีนะฮะ Soon after ลองดูก่อนแล้วกันครับตัวอื่นรูนยังไม่มีนะฮะไปลุยบอสจะเข้าหักดาบด้วยบอสเข้าเทิร์นที่1ไปแล้วโอ้ยน้องโอ้ยสี่ตายอินวูตายตัวดาเมจหลักด้วยโอ้โหลดเกรดไป10เหมือนไม่มีประโยชน์
เราแล้วฮะโอ้โหตับรัวเชียวโอ้ปวดหัวโอ้มันลดเกรดบอสไม่ได้อ่ะไม่จะให้ทำไงอ่ะลดเกรดบอสไม่ได้อ่ะโอ้โหเล่นสปีดบอสอีกโอ้โหเกรดหมดตัวโอ้โหโอเคกูยอมก็ได้จ้าเกตหมดแล้วจ้าโอเคเนี่ยรถเกตหมดไม่ได้และนั่นก็คืออัปเดตทั้งหมดนะฮะของ Summoner War ในช่วงนี้นะฮะซึ่งไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่ามันใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างเยอะครับยังไม่มีตัวอะไรดีๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้ไปคอลแลบหรือว่าไปเจอเพื่อนๆที่ใน Summoner War ที่แบบเป็นตัวโหดๆนะฮะแล้วเขามีอะไรมาโชว์เราพี่เอาอาจจะเชิญเขามาร่วมคลิปแล้วก็ทำให้กับทุกคนดูก็ได้นะฮะก็ขออัญเชิญนะครับไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่นะใครเลิกไปแล้วก็ต้องกลับมาเล่นดูตอนนี้คืออัปเดตไปเยอะมากก็เรียกว่ายังคงความสนุกไว้ได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนถ้าเกิดใครเป็นหน้าใหม่ฮะก็ลองเล่นดูเกมนี้ไม่ได้เล่นยากเกินไปแล้วพี่บอกว่าก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสมดุลนะนะคนไม่เติมตังค์มันก็พอสู้ได้ไอดีนี้ก็ยังคงสเต็ปเดิมครับก็คือยังไม่มีการเติมแพ็คเติมอะไรใดๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไอดีเกมแรกๆที่พี่หมอเล่นแล้วรู้สึกว่าประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเติมเงินนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย